มากันที่เรื่องนี้กันบ้างไม่รู้ว่าใครไปทำก่อเหตุอะไรนะฮะทำให้พี่เดี่ยวม้าบินหรือพี่เดี่ยวสุริยนต์ของเราเนี่ยแหละฮะต้องออกลงโพสต์เตือนกันเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่ถูกคนนี่แหละนำชื่อไปแอบอ้างนะฮะซึ่งพี่เดี่ยวนี่แหละก็โพสต์แจ้งแฟนคลับนะว่าเนี่ยอย่าหลงเชื่อถ้าหากเนี่ยยังจะทำอีกนะจะดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะเจ้าตัวก็โพสต์ผ่านอินสตาแกรมเลยว่าเนี่ยมีคนไม่หวังดีนะฮะนำชื่อไปแอบอ้างนะฮะเขาบอกว่านี่เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้รับหลักฐานที่แสดงถึงการกระทำของกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่ไม่หวังดีนะฮะได้นำชื่อและรูปถ่ายของผมนี่แหละรวมถึงได้แอบอ้างเป็นตัวผมไปสร้างเรื่องหลอกลวงกับผู้อื่นซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความเสียหายต่อตัวผมและผู้อื่นนะฮะที่หลงเชื่อผมจึงขอใช้พื้นที่ตรงเนี้ยเรียนชี้แจงให้ทุกคนได้ทราบนะฮะว่านั่นน่ะไม่ใช่ผมไม่เคยเข้าไปพูดคุยหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มนั้นๆทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆหรือการพบปะต่อหน้าก็ตามจึงอยากจะขอให้ทุกคนน่ะใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการรับสารต่างๆก่อนที่จะทำกิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆนะฮะเขาบอกว่าทางเนี้ยผมขอเตือนนะฮะให้กลุ่มบุคคลนั้นน่ะหรือบุคคลนั้นน่ะหยุดการกระทำผิดต่างๆที่ทำอยู่หยุดนำชื่อและรูปของผมไปแอบอ้างหยุดสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้อื่นหากผมยังพบว่ายังกระทำผิดซ้ำอยู่นี่แหละผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะเจ้าตัวก็เลยบอกเลยเนี่ยว่าหากใครเนี่ยประสงค์จะติดตามผมเดี่ยวสุริยนต์นี่แหละสามารถติดตามได้ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มี2ช่องทางด้วยกันเท่านั้นนะฮะก็มี Instagram เดี่ยวสุริยนต์กับ TikTok เดี่ยวสุริยนต์26นี่แหละฮะแค่นี้เท่านั้นใช่เขาบอกว่าในส่วนของตารางงานของผมกับกิจกรรมระหว่างผมกับแฟนคลับของผมนี่แหละผมจะติดต่อประสานงานกับแอดมินกลุ่มของเรามากองทัพม้าบินนะฮะชื่อน้องเยียนี่แหละก็จะดำเนินการผ่าน3ช่องทางก็จะมีของแฟนเพจนะฮะก็มีเนี่ยเป็นเพจสุวีอะไรเนี่ย มีเพจของแฟนคลับนี่แหละฮะเขาจะเป็นช่องทางนี้อย่างนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยสำหรับกลุ่มแฟนคลับผมไม่ได้ติดต่อสื่อสารร่วมกับกลุ่มแฟนคลับที่มี LINE Official หรืออะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากเช่นกันนะฮะเขาบอกว่าเรื่องเรียนให้ทราบครับทุกคนขอบคุณมากครับนะฮะซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกแหละว่าสาเหตุเนี่ยเขาอะไปหลอกลวงเขานำชื่อไปแอบอ้างวิธีไหนลักษณะไหนนะฮะก็ถือว่าเป็นการออกโรงออกมาเตือนกันก่อนนะครับเชื่อว่าถ้าสมมุติ เรื่องราวเขาเตือนอย่างนี้แล้วมันยังไม่จบกันนี่แหละฮะมันอาจจะมีการดำเนินคดีแล้วเปิดเผยมาว่าเขากลเกงกลไกเขาหลอกลวงกันยังไงบ้างนะฮะถ้ายังไม่หยุดนะฮะ